ผมขอแนะนำอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สยามคูโบต้าออกแบบมาเพื่อใช้ในการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกข้าวครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าขลุ่มมุนตาช้างดูผิวเผินอาจจะคล้ายๆกันกับโรตารี่แต่จริงๆแล้วลักษณะการทำงานแตกต่างกันออกไปครับโรตารี่ทำหน้าที่ปั่นกลบดินแต่ยังไม่ละเอียดพอที่จะเพาะปลูกข้าวส่วนขลุ่มหมุนจะทำหน้าที่ขลุ่มดินให้ละเอียดหลังจากการปั่นพร้อมรูปดินให้เรียบในตัวการทำงานที่เร็วขึ้นซึ่งขลุ่มหมุนมีหน้ากว้างการทำงานมากถึง2เมตร40ด้วยกันครับรู้จักหน้าที่การทำงานของขลุ่มหมุนกันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูการทำงานต่อเลยครับขลุ่มหมุนสามารถใช้งานได้กับแทรกเตอร์รุ่น L ขนาดตั้งแต่34ถึง50แรงม้าเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ใช้วิธีการในปัจจุบันเช่นการย่ำเทือกรูปดินและชักร่องกว่าจะย่ำเทือกให้สามารถทำการปลูกข้าวได้นั้นต้องเสียเวลาในการย่ำเทือกซ้ำอยู่หลายรอบแต่ถ้าเกิดว่าใช้ขลุ่มหมุนสามารถที่จะปั่นดินให้ละเอียดและรูปดินให้เรียบในตัวทำให้ตอสังและฟางข้าวถูกขลุ่มให้หมักอยู่ใต้ดินได้ดีกว่าช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนลดเวลาในการเตรียมดินลงหลังจากการขลุ่มเสร็จแล้วเราต้องปล่อยให้ดินมีการเซตตัวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คดินแบบง่ายๆก่อนทำการหยอดน้ำตมกันนะครับ